ที่บอกไปนะคะกลับมาช่วงนี้เราจะมาดูเรื่องของสภาพอากาศเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ในกรุงเทพมหานครมีฝนตกลมแรงหลายพื้นที่เลยทีเดียวหลายคนตอนนี้ต้องมีการปรับตัวส่วนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานค่ะเขาได้รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวนะคะจากพายุที่พัดถล่มอย่างที่อําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาถูกพายุที่พัดกระหน่าเป็นพายุฝนนะคะทาให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายกว่า300หลังคาเรือนเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่เทศมนตรีตําบลชุมพู วงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาลงไปสำรวจความเสียหายค่ะหลังจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายหมู่บ้านประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะหลังจากสำรวจพบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า300หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการระดมเจ้าหน้าที่นะคะไปช่วยกันมุงหลังคาบ้านให้ประชาชนไปก่อนเพื่อให้พักอาศัยเป็นการชั่วคราว ส่วนพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำที่อำเภอหนองบัวระเวอําจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ส่งผลกระทบให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับเสาไฟฟ้าทําให้ไฟฟ้าดับทั้งอําเภอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจัดชุดลงพื้นที่ซ่อมแซมให้กลับมาใช้การได้ตามปกตินอกจากนี้นะคะต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ยังหักโค่นขวางถนนทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า50หลังคาเรือน ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นงันบ้างค่ะเกษตรกรบ้านโคกน้อยตำบลพระรับนะคะในอำเภอเมืองเขาก็ช่วยกันเก็บวัชพืชที่แซมอยู่ในแปลงผักสลัดค่ะหลังจากที่ฤดูฝนในปีนี้เขาบอกว่ามาเร็วกว่าปกติทําให้ปุ๋ยที่ใส่ไปในแปลงผักถูกฝนชะไปจนหมดแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าผักสลัดไม่ขาดน้ํามีผลผลิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นราคาของผักสลัดตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทก็ถือว่าราคาสูง เป็นที่น่าพอใจ ขึ้นไปที่ภาคเหนือค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนที่ตกหนักกว่าสองชั่วโมงก็ทำให้น้ำป่าจากดอยสุเทพไหลลงมาท่วมบ้านเรือนในที่ลุ่มและถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยเฉพาะชุมชนประตูก้อมชุมชนฟ้าใหม่ชุมชนนันทารามชุมชนสีปิงเมืองบางจุดระดับน้าสูงกว่า30เซนติเมตรสาเหตุหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามาจากผักตบชวาและขยะจำนวนมากไปอุดตันตามประตูระบายน้ำทางเทศบาลนคร เชียงใหม่ก็ระดมเจ้าหน้าที่หรือผักตบชวานะคะแล้วก็เก็บกู้เรื่องของขยะต่างๆที่ไปอุดตันเอาออกมาแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำกว่า10เครื่องระดมสูบน้ำเพื่อระบายน้ำอย่างเร่งด่วนค่ะ